จะนั่งในที่มืดทำไมล่ะน่ะหนูรอพี่อยู่นะคะวันนี้พี่กลับบ้านสายนะใช่คือยางมันรั่วน่ะก็เลยนั่งตุ๊กๆกลับมาน่ะนะตุ๊กๆเหรอใช่ทำไมพี่ถึงทำแบบนั้นล่ะไม่โทรบอกหนูเลยหนูจะได้ไปรับพี่แล้วก็ส่งรถไปซ่อมยังไงก็แบบนั้นมันจะเสียเวลานะสิเรียกตุ๊กๆก็จบแล้วมันเร็วกว่านะจะได้ไปทันไงนี่พี่แล้วการอัดเพลงของพี่น่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเหรอบอกหนูมาสิก็เป็นไปได้สวยเลยนะครึ่งหลังของเพลงเนี่ยราบรื่นดีมากๆโอ้แล้วพี่เจอใครพิเศษไหมล่ะพิเศษหรอไม่เนี่ยไม่มีเลยเหรอที่จริงแล้วปกติแล้วพี่จะอัดเพลงได้ดีตอนเจอคนพิเศษนี่นาแล้วตอนเนี้ยพี่ไปเจอใครพิเศษมาหรือเปล่าล่ะพี่ไม่มีนี่ก็คนธรรมดาทั้งนั้นจะให้เจอใครพิเศษอย่างนั้นแล้วพวกพนักงานล่ะพี่ว่ายังไงทุกคนก็ดีนี่แต่ไม่มีใครพิเศษนะแล้วใส่ลาล่ะเธอทำงานได้ดีไหมอ๋อผู้จัดการเหรออืมก็ดูซื่อบื้อหน่อยแต่ว่าเป็นคนใจดีทำงานได้นะนั่นแหละที่สำคัญโอเคแล้วพนักงานอัดเสียงล่ะคะเด็กออฟฟิศเด็กสตูผู้จัดการสตูพวกนั้นอะเป็นยังไงบ้างเหรอพี่บอกหนูหน่อยสิคนขายชายังดีเลยแมวนาอาเลียถามอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องแล้วพนักงานต้อนรับเลยนิกิตาเหรอเธอไม่เหมือนใครถ้าเป็นแฟนคลับที่ต่างจากแฟนคลับคนอื่นนี่เธอรู้ทุกอย่างเรื่องพี่เลยนะอาเลียชงกาแฟก็อร่อยมากรู้ว่าเปลี่ยนสายกีตาร์ยังไงตาแหลมมากเลยตอนที่พี่มองตาเธอเนี่ยพี่รู้สึกแปลกๆด้วยพี่ชอบอยู่กับเธอนะรู้สึกถึงพลังด้านบวกระวังนะพี่เธอเป็นแค่แฟนอหนูหมายถึงอย่าไปให้ความสำคัญมากเลยเดี๋ยวสื่อจะสนใจเอาแล้วก็จะเสียชื่อเสียงเปล่าๆนะพี่พี่รู้นะพี่ต้องห่างจากแฟนๆเอาไว้ด้วยก็พี่อยากจะเมินแต่ว่าทำไม่ได้อะเห็นแล้วมันอยากคุยด้วยตลอดเลยอะเธอไม่เหมือนใครอาเลียจริงๆนะบางทีแฟนคลับเนี่ยก็อันตรายได้เหมือนกันนะพี่พี่น่ะหลอกง่ายหนูไม่อยากให้ใครมาหลอกพี่เข้าใจไหมแล้วถ้าเธอตีความผิดคิดไปเองแล้วพี่จะลำบากในอนาคตแล้วพี่จะทำยังไงแล้วระวังให้ดีด้วยนะพี่หนูเป็นห่วงพี่อ่ะเป็นห่วงมากเลยด้วยก็ใช่นะพี่เคยเห็นเรื่องแบบนั้นในหนังแฟนคลับที่คลั่งไคล้เรามากแล้วก็ทำร้ายเราได้จริงๆใช่ไหมล่ะพี่แต่จะห่วงทำไมอัดเพลงเสร็จแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วจะเจอกันจะคุยกันตอนนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่เป็นการทำงานพี่สบายใจแต่ฉันนี่แหละเริ่มกลัวไม่เด็ดขาดไม่เราจะยอมไม่ได้เราจะให้พี่อาบีเจอกำลังปราเกียร์ไม่ได้เลยพี่คะพี่คงเหนื่อยสินะไปนอนเถอะนะเอาไว้เจอกันทีหลังนะพี่บายฝันดีใหญ่แว่นของฉันเธอคือคุกกี้ของฉันใหญ่แว่นของฉันเธอคือคุกกี้นี่พี่ร้องเพลงอะไรเนะอ๋อใหญ่แว่นของฉันจะคือคุกกี้มันเป็นท่อนแรกของเพลงน่ะติดหูดีใช่ไหมติดหูมากเลยล่ะพี่แต่ว่าไปเอาคำว่าใหญ่แว่นมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะมันนึกออกมาเองก็เลยแต่งเป็นเพลงอ่ะนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกมาได้ยังไงแต่ว่ามันติดหูรู้สึกติดหูดีอ่ะพี่ชอบอ่ะแฟนๆก็คงจะชอบด้วยอ่ะนะแต่ชอบไหมค่ะใหญ่แว่นของฉันเธอคือคุกกี้ฝันดิใหญ่แว่นของฉันเธอคือคุกกี้ขอโทษทีครับซาร่า
แล้วเขี้ยของฉันเล่าเออค่ะแม่ไปเอามาได้แล้วได้ค่ะอาเลียโทรมาทำไมนะฮัลโหลปราเกียออโรราถ้าเธอไม่ออกมาเจอฉันใน2นาทีฉันจะลงจากรถแล้วไปอาละวาดเธออย่างแน่นอนเลยล่ะมาทำไมโอ้ยังมาแสดงละครหน่อยเลยถ้าคิดว่าฉันโง่หรือไงไม่อยากจะเชื่อเลยแสดงละครได้เก่งจริงๆเลยนะทำแบบนี้ทำไมกันนะต้องการอะไรฮะต้องการอะไรไม่เข้าใจหรือไงสิ่งที่หมอสั่งนะลืมไปแล้วเหรอว่าถ้าเธอเจอกับพี่อาร์บีเขาอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะเข้าใจไหมหรือว่าถ้าลืมสิ่งที่ย่าจะสั่งเอาไว้ล่ะย่าบอกเธอว่าอย่ามายุ่งกับพี่อาร์บีเพื่อความปลอดภัยของเขาแต่เหมือนกับว่าเธอน่ะไม่เข้าใจอะไรเลยนะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะฉันออกมาจากบ้านแล้วก็ย้ายกลับมาที่นี่ดีจังเลยนะถ้าออกจากบ้านแต่เธอก็ไม่ยอมเลิกยุ่งกับเราเธอคิดสินะว่าถ้าเธอไม่ได้อาร์บีเธอก็จะไม่ยอมให้ใครได้เขาเหมือนกันคิดว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะเหรอเพราะเขาลืมฉันและฉันออกจากบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะเลิกรักเขาฉันยังรักเขาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเขาอีกแล้วแล้วไปให้เขาเห็นทำไมกันล่ะปราเกียไปเจอพี่อาบีทำไมมีอะไรมองฉันแบบนั้นทำไมกันนะฮะคิดว่าฉันจะไม่รู้เรื่องอย่างนั้นน่ะเหรอคิดว่าเธอจะทำให้พี่อาบีรื้อฟื้นถึงอดีตได้ลับหลังฉันอย่างนั้นจริงๆเหรอปราเกียเธอก็ไม่ได้ฉลาดมากนะเธอคิดว่าเธอจะอยู่กับพี่อาบีได้เหมือนเดิมเลยสินะเธอคิดว่าเธอจะตามเขาไปทุกที่แล้วไม่มีใครรู้อย่างนั้นน่ะเหรอไหนบอกมาหน่อยสิบอกความจริงมานะหรือว่าจะให้ฉันเค้นมันออกมาจากปากเธอกันแล้วว่ายังไงล่ะปราเกียเธออยากจะรู้อะไรฉันอยากจะรู้แผนของเธอวางแผนทำอะไรกับพี่ชายของฉันเธอวางแผนที่จะทำอะไรกับเขาฮะแผนเหรออย่ามาทำเป็นสายๆหน่อยเลยนะถ้าไม่เข้าใจที่ฉันพูดสินะงั้นฉันจะบอกให้ฟังแล้วกันจะบอกมาว่าเธอรับงานที่นั่นทำไมไหนลองตอบฉันมาดูสิเธอเป็นครูนี่ฉันไม่เข้าใจเลยนะแปลกใจจริงๆคนเป็นครูไปทำงานเป็นพนักงานที่บริษัทที่พี่ชายฉันทำงานได้ช่างดีจังเลยนะฉันรู้ว่าเธอน่ะคิดอะไรอยู่เธอห่างจากพี่อาบีไปเดือนหนึ่งแล้วเธอก็ไปวางแผนมาสินะเธอจับตาดูเขาว่าเขาไปที่ไหนบ้างเขาทำอะไรบ้างเขาเซ็นสัญญากับใครบ้างเธอเล่นตามเขาเหมือนกับเงาของเขาเลยนะและเพราะอย่างนั้นเธอเลยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาดีจริงๆเลยนะทำได้ดีจริงๆแล้วเธอน่ะทำแบบนั้นได้ยังไงกันโอ้ใช่ไหมล่ะนี่ฉันพูดถูกไหมความคิดเนี่ยมันมาจากนิสัยของคนและฉันเองก็ไม่ได้วางแผนอะไรแบบนั้นทั้งนั้นเธอมากกว่า
ฉันไม่ได้ตั้งใจออกมาจากชีวิตของเขาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะเจอเขาด้วยพระเจ้าเนี่ยกำหนดมาทั้งนั้นฉันทำอะไรไม่ได้หรอกฉันเลือกไม่ได้จริงๆแต่ฉันทำได้หลายอย่างเลยนะฉันก็เลยมาที่นี่มาถามว่าเธอน่ะวางแผนอะไรเพราะว่าถ้าฉันยังไม่ตายไม่มีทางที่เธอจะได้เข้าใกล้พี่ชายฉันจะต้องบอกอีกกี่ครั้งว่าฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเจอเขาเข้าใจไว้ด้วยฮะงั้นเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญก็แล้วกันนะไหนบอกมาหน่อยสิครั้งแรกเกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าโอเคเข้าใจไหมฉันสงสัยเพราะเธอไปเจอเขาเป็นครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามมันบังเอิญนักหรือไงอะฮะเธอไม่เคยคิดหรอว่าเธอไม่ควรจะไปเจอเขาควรจะอยู่ห่างๆเขาเอาไว้ฉันเข้าใจนะว่าเธอพลาดครั้งเดียวไม่ได้แต่ไม่ใช่ไปเจอเขาครั้งแล้วครั้งเล่านั่นแหละการวางแผนเธอชอบกล่าวหาฉันว่าวางแผนเก่งนังนี่แต่เอาเถอะนะเธอไม่ได้ตั้งใจเจอเขาแต่เธอตั้งใจจะห่างจากเขาได้นี่นาแต่ว่าเธอก็ไม่ทำเลยถ้าเงินฉันไม่รู้ว่าเธอวางแผนหรือเปล่าหรอกนะแต่ฉันรู้เจตนาดีของเธอทำไมเธอถึงต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะปราเกียเธอน่ะไม่ต้องมาเตือนฉันหรอกนะฉันรู้ว่าหมอน่ะเตือนอะไรมาบ้างแต่หลังจากที่เจอเขาแล้วฉันก็รู้ว่าเขาเจอฉันแล้วก็จำฉันไม่ได้แล้วฉันก็จะห่างจากเขาทำไมมันไม่มีเหตุผลฉันไม่เคยเอาเปรียบเขาด้วยแล้วฉันเองก็ไม่เคยที่จะรื้อความทรงจำที่ผ่านมาเราเจอกันในฐานะคนแปลกหน้าแล้วการเจอกันแบบนี้มันก็ทำให้เราทั้งสองคนน่ะมีความสุขเงินก็แสดงว่าเธอยอมให้พี่ฉันตายเพื่อตัวเองสินะใช่ไหมเธอน่ะเป็นครูได้ยังไงกันทำไมไม่คิดก่อนพูดเลยล่ะเธอเจอเขาเพื่อทำให้ตัวเองยิ้มได้ถ้าเขานึกถึงอดีตได้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเธอพูดอะไรแล้วทำให้เขาปวดหัวขึ้นมาล่ะลองคิดดูสิลองคิดดูเราคุยกันอยู่นะแม่เธอญาติเธอเคยเป็นญาติฉันฉันเคยเป็นน้องของเธอมาก่อนนี่ลองคิดสิว่าถ้ามีใครมาเจอเธอกับพี่ฉันเข้าแล้วทำอะไรให้เขาน่ะสามารถนึกออกได้ล่ะคิดบ้างไหมว่าพี่ฉันน่ะจะเป็นยังไงเธอพยายามจะให้เขาตายหรือยังไงกันไม่คิดบ้างเลยล่ะไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่ายังไงล่ะปราเกียร์ฉันไม่ยังไม่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาหรอกนะฉันไม่เคยบอกชื่อจริงของฉันด้วยซ้ำไม่มีใครในออฟฟิศรู้เรื่องของเราเราไม่ไปไหนด้วยกันและฉันก็มั่นใจว่าเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนฉันรู้ว่าเธอกลัวเพราะอะไรเธอถึงมาที่นี่ยังไงล่ะงั้นเหรอฉันกลัวอะไรล่ะฉันไม่ได้มาเพราะว่าฉันกลัวนะฉันมาเพราะว่าฉันแคร์พี่ชายของฉันฉันอยากให้เขาน่ะห่างจากเธอเอาไว้ยังไงล่ะปราเกียเธอไม่แคร์พี่ชายเธอหรอกเธอก็แค่ไม่อยากจะให้เขาจำความจริงเธอกลัวว่าเขาจะเล่นงานเธอทันทีที่เขาน่ะรู้ความจริงนี่รู้อะไรไหมเลิกกวนประสาทฉันได้แล้วเกมของเธอน่ะไม่ได้ผลกับฉันหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะไม่ใช่พี่อาร์บีฉันแคร์พี่ชายของฉันฉันอยากให้เขาเนี่ยห่างจากเธอเอาไว้ก็แค่นั้นเองธนุเคยแยกเราด้วยเหตุผลนั้นมาแล้วตอนนี้ฉันไม่ฟังใครแล้วโดยเฉพาะเธอฉันรู้จักเธอดีฉันรู้ว่าเธอมาทำไมเพราะเธอรู้ความจริงเธอรู้ว่าเธอแยกพี่ชายเธอออกจากฉันไม่ได้เราสองคนมีบางอย่างที่เชื่อมใจกันมันคือสายสัมพันธ์ที่ดึงเขามาหาฉันมันคือสายสัมพันธ์เธอก็เลยกลัวว่าเขาจะมาเจอฉันเรื่อยแล้วเขาจะนึกความจริงออกเขาจะรู้ว่าเธอกับธนุอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุทั้งหมดเขาจะทำยังไงหลังจากนั้นฉันรู้ว่าเขาไม่ตายหรอกถ้าเขาเจอฉันจะเจอเขาไปเรื่อยๆฉันจะทำให้แผนเธอเสียเธอรู้ดีนี่เพราะว่าเธอเห็นมาก่อนฉันอยู่ต่อหน้าเขาและเขาก็ไม่เป็นไรเราอยู่ข้างกันเสมอคิดว่าฉันกลัวเธอเหรอฉันไม่มีทางกลัวขู่ฉันไปก็เท่านั้นมาเสียเวลาเปล่าๆนะเราอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยามาก่อนแล้วเราก็ไม่เคยแยกจากกันเข้าใจเอาไว้ด้วยแล้วอีกไม่นานเขาก็จะได้ความทรงจำกลับมาต่อให้เขาจำไม่ได้เขาก็จะฟังหัวใจตัวเองเขาก็จะรู้ว่าเขาน่ะรักฉันมากแค่ไหน
เองต่างหากที่เป็นคนกลัวไม่ใช่เขายิ่งฉันเข้าใกล้เขาเธอก็ยิ่งกลัวเธอยิ่งระแวงถ้าหยุดได้ก็เอาสิอยากทำก็ทำเลยปราเกียเธอกำลังท้าทายฉันอย่างนั้นน่ะเหรอฮะฉันไม่ได้ท้าเธอเพราะว่าฉันไม่มีทางที่จะแพ้เธออยู่แล้วฉันพูดความจริงมันคือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นคอยดูก็แล้วกันไม่ฉันไม่ยอมหรอกนะเธอเชื่อในความรักของเธอเธอศรัทธามันมากเลยสินะใช่ไหมปราเกียเธอเชื่อเหรอว่าเธอน่ะจะได้อยู่กับเขาฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่ยอมให้เธอได้เจอพี่อาบีหรอกนะฉันจะดูสิว่าเธอจะไปเจอเขาได้ยังไงกันอีกไม่นานอาบีจะได้ความทรงจำกลับมาต่อให้เขาจำไม่ได้เขาก็จะฟังหัวใจของตัวเองและเขาก็จะรู้ตัวว่าเขารักฉันมากแค่ไหนแยกสองคนนั้นห่างจากกันไม่ได้ผลสินะปราเกียจะต้องอยู่ห่างจากเขาเอาไว้มันเชื่อในความรักของมันมากเลยเราจะต้องทำให้สองคนนั้นแยกกันเอาให้แตกคอกันไปเลยคอยดูเขาแล้วกันนะใช่ธนุไงเราลืมธนุได้ยังไงกันเนี่ยธนุคือก้างขวางคอของสองคนนั้นแล้วก็ยังเป็นเช่นเดิมก่อนที่จะแยกปราเกียออกจากพี่อาบีเราจะต้องให้ธนุสนิทกับพี่อาบีก่อนและนี่คือเวลาที่เหมาะที่ธนุจะเข้ามาในชีวิตของพี่ชายฉันปราเกียคอยดูก็แล้วกันนะอีกไม่นานฉันชนะเธอแน่นอนพี่จะไปไหนอ่ะไปบริษัทไงเล่าแปดเพลงให้เสร็จพี่ไว้อัดวันอื่นเถอะนะตอนนี้มากับหนูก่อนนะอาเลียจะพาพี่ไปไหนก็อยากให้พี่รีบอัดเพลงไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรพี่ไว้ไปพรุ่งนี้แล้วกันมีอะไรสำคัญถึงรอไม่ได้นะหนูจะพาพี่ไปเจออะไรที่สำคัญมากกว่าอัลบั้มพี่ซะอีกพี่ไปด้วยก็ได้แต่ว่าคุณเซธีล่ะหนูจะคุยกับเขาเองค่ะมากับหนูเถอะนะหนูต้องการพี่ไปทำอะไรให้หน่อยอ่ะมานะพี่นะได้โปรดละมาเถอะโอเคงั้นก็ได้ไปกันเถอะพี่นั่นแหละดีมากมาเธอโอเคไปแล้วนะไปกันเลยพี่พาพี่มานี่ทำไมที่จริงแล้วมีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งอยู่ที่ปารีสนะฉันอยากจะให้พี่เจอเขามันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะเขาจะกลับพรุ่งนี้แล้วเลยต้องรีบเจอเขาไงโอเคงั้นไปเจอเขาไงคะคุณกุลาตีสวัสดีค่ะโอ้สบายดีไหมดีมากค่ะนี่พี่ชายจริงค่ะอาบีเช็คเปรมเมระคุณเมระยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้เจอผมใช่ไหมแน่นอนได้ยินว่าคุณมีแฟนคลับที่ลอนดอนกับปารีสด้วยนี่ครับเราอยากจะรู้ว่าคุณเนี่ยสนใจอยากจะทัวร์คอนเสิร์ตกับเราไหมก็คุยเรื่องนี้กับอาเลียได้เลยนะครับเธอจะตัดสินใจแทนผมโอ้ใช่เธอฉลาดมากนะครับเธอไม่ปฏิเสธข้อเสนอผมแน่นอนเลยชอบความมั่นใจคุณนะอาเลียบอกผมเสมอว่าคุณลงทุนโครงการที่มุมไบแล้วโครงการนั้นโครงการอะไรขอโทษที่รบกวนนะคะคุณกุลาตีนั่นรูปคุณเหรอคะพี่มองอะไรอยู่ฮะอาเลียนั่งแบบนั้นน่ะเพื่อนแกนี่คนที่แกแนะนำให้พี่รู้จักก่อนไปเรียนใครโอ้ใช่เธอดังแล้วนะเนี่ยดังมากเลยด้วยพี่รู้ใช่ไหมก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเนอะธนุใช่ไหมโอ้ไม่เลวนี่ความจำดีนะพี่เจอสาวสวยเมื่อไหร่พี่จำชื่อได้ด้วยอย่างงั้นน่ะเหรอดีจริงๆเลยพี่ความจำดีอยู่แล้วพี่จำได้ก็เธอน่ะเป็นเพื่อนแกนี่
ธอน่ารักดิใช้ได้นะโอ้แต่เธอเปลี่ยนไปเยอะนะใช่ขอโทษทีนะครับคุณกุลาติอยากจะคุยกับคุณนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวหนูมานะพี่นะโอเคขอบคุณมากนะคะยินดีที่ได้เจอค่ะยินดีเช่นกันครับขอบคุณมากค่ะทุกอย่างเป็นไปตามแผนพี่อาบีติดธนุมากเลยที่จริงเหรอเขาสนใจเธอทีเดียวเลยล่ะแบบนี้ดูคนเดียวไม่สนุกแน่ให้นางปราเกียเห็นพี่อาบีกับธนุด้วยมันน่าจะดีกว่านะสะใจดี